สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่9ข้อที่6เป็นตอนที่3นะครับผมอยากจะอ่านจากอิสยาห์บทที่9ข้อที่6บอกว่าด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่านท่านจะเรียกนามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงเป็นชีวิตพระบิดานิรันดร์องค์สันติราชวันนี้พูดพระนามที่3ของพระองค์ก็คือพระนามที่พระองค์นั้นทรงเป็นพระบิดานิรันดร์มีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อจะมาเป็นพ่อเมื่อเราพูดถึงพ่อหมายถึงอะไรบ้างหมายถึงอะไรที่สำคัญที่สุดสิ่งแรกครับพ่อจะเต็มไปด้วยความรักพระเจ้าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความรักพ่อรักลูกนั่นคือสิ่งสำคัญมากครับผมเป็นพ่อลูกคนเดียวนะครับลูกแก่เยอะแต่ว่าพ่อคนเดียวนะครับเป็นพ่อของลูกคนเดียวและเรารู้ดีว่าพ่อรักลูกมากนะครับเมื่อลูกเจอกับความทุกข์เราก็ทุกข์กับลูกด้วยนั่นคือพ่อครับซี่เต็มไปด้วยความรักพ่อให้โอกาสลูกเสมอดูแลลูกเสมอนะครับลูกผิดพลาดพ่อให้อภัยนั่นคือความรักที่พ่อให้อันที่สองครับพ่อเตรียมสิ่งที่ดีให้ผมเป็นพ่อพยายามเตรียมอะไรที่ดีให้กับลูกลูกเติบโตขึ้นยังไงพยายามเตรียมให้เขาเพื่ออนาคตของเขาจะได้รับสิ่งที่ดีอยู่ตลอดเวลานั่นคือคุณพ่อพ่อจะจัดเตรียมสิ่งที่ดีพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เตรียมสิ่งที่ดีให้กับเราเราต้องเตรียมสิ่งดีให้กับลูกนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้ารู้แผนงานที่มีไว้สำหรับเราพระองค์รู้ว่าเตรียมอะไรให้กับเราบ้างนั่นคือสิ่งจำเป็นและยิ่งกว่านั้นครับพระองค์เตรียมสวรรค์สถานให้กับเราเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เตรียมที่ดีที่สุดครับแต่อย่ารีบไปกันนะครับยังไม่ต้องรีบนะฮะเราแต่ละคนพระเจ้าทรงจัดเตรียมที่ไว้สำหรับเรานะครับเตรียมสิ่งที่ดีให้สิ่งที่3ทรงฝึกฝนเราครับพระองค์ไม่ได้เป็นพ่อที่ตามใจเรานะครับพระองค์ฝึกฝนเรานะครับเราก็รู้ว่าบางครั้งพระองค์ทรงอยู่ใกล้เพื่อจะตีสอนเราด้วยในเยเรมีย์บทที่30ข้อ11ได้บอกว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้เพื่อจะช่วยเหลือเราพระองค์จะให้บรรดาประชาชาติถึงอวสานแต่ด้วยประการใดก็ตามเราพระองค์จะช่วยเหลือเราและพระองค์จะไม่ปล่อยให้เราถึงอวสานครับแต่จะตีสอนเราตามขนาดด้วยประการใดก็ตามพระองค์จะไม่ปล่อยเราโดยไม่ลงโทษนั่นก็หมายความว่าพระองค์จะสอนเราฝึกฝนเราคำว่าตีสอนในที่นี้เนี่ยครับหมายถึงการฝึกวินัยพระองค์มีวิธีการฝึกวินัยกับแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะแต่ละคนดื้อไม่เหมือนกันบางคนแค่พูดก็เปลี่ยนแปลงละบางคนแค่พูดก็ร้องไห้ละแต่บางคนทั้งตีทั้งพูดทั้งด่าดงโทษต่างๆก็ไม่ยอมกลับใจสักทีเพราะอะไรครับนั่นดื้อไปหน่อยนะครับพระเจ้าตีสอนเราให้เราเองนั้นมีระเบียบวินัยนะครับแนะนำสั่งสอนเราด้วยจับตาเราอยู่ประการสุดท้ายนะครับก็คือพระบิดาทรงสละเพื่อปกป้องเราเราขอบคุณพระเจ้าครับพระเยซูคริสต์เจ้ายอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพราะพระองค์ทรงรักเราและถึงขั้นสละพระองค์เองเพื่อเราและนั่นคือความรักของพระองค์ที่มีต่อเราครับเรารู้ว่าพระบิดานิรันดร์พระองค์รักเราพระองค์เตรียมสิ่งที่ดีให้กับเราพระองค์ฝึกฝนเราพระองค์สละพระองค์เองเพื่อเราวันนี้ถามตัวเองว่าเราเป็นพ่อแบบไหนพระเยซูคริสต์เป็นพ่อที่รักเตรียมฝึกและสละอย่าเป็นคนที่ให้บางอย่างกับลูกเท่านั้นแต่ขอให้ทุกๆด้านที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเราจะเป็นอย่างพระองค์ด้วยขอบใจพระองค์ครับ